ท่านผู้ชมกดไปเลยนะปรับแล้วเราจะวาร์ปมานี่เลยเว้ยเห็นไหมนี่แล้วมันก็จะเจอกับตู้เซฟตรงนี้นะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมรถเราก็จะลอยได้แบบนี้ให้ท่านผู้ชมปั่นจักรยานลอยฟ้าดูดิสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปสวัสดีครับผมวันนี้ในช่องทุนนายนะครับผมวันนี้ในเกมโรบล็อกโหมด Bloodhaven RP นะครับผม10ความลับที่หลายๆคนยังไม่รู้ EP ที่เท่าไหร่แล้ว EP ที่7นะท่านผู้ชม มานะครับผมบอกเลยนะอันนี้ก็ทีเด็ดเหมือนกันนะครับผมนะโอเคก่อนรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์ให้ถึง 5,000 ไลค์ได้มั้ยครับผมนะใครไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตาม Subscribe ไปด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูอย่างแรกกันเลยอย่างแรกนะครับผมให้เรามาตรงที่คลินิกฟันนะท่านผู้ชมให้เรามาตรงนี้มันจะมีอะไรงั้นหรือโอเคเดี๋ยวเรามารอดูกันเลยนี่เราขึ้นมาตรงบันไดนะท่านผู้ชมมาตรงคลินิกฟันนะใช่ปะวะ เดี๋ยวท่านผู้ชมขออภัยเราต้องมาตรงนี้ข้างๆคลินิกฟันหรือเปล่าเรามาที่ห้องน้ำเว้ยแล้วท่านผู้ชมก็เข้ามาตรงนี้นะนี่เข้ามาตรงนี้เห็นปะท่านผู้ชมก็จะเห็นกระดาษทิชชู่นะท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะมาซ่อนอยู่นี่เว้ยผมก็งงเหมือนกันนะทำไมเขาไม่เอาไว้แถวเนี้ยดูดิเนี่ยอันนี้แหละคือความลับท่านผู้ชมเลยกระดาษทิชชู่ลึกลับนะทำไมมันมาอยู่ตรงนี้อ่ะเวลาเราจะใช้เราใช้ไม่ได้นะนี่เราต้องทะลุบักเข้าไปแล้วค่อยจะใช้ได้นะกระดาษชำระ โอเคก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมป่ะเดี๋ยวเราไปดูอย่างต่อไปกันเลยอย่างต่อมานะท่านผู้ชมนะเราสามารถลอยอยู่บนฟ้าแล้วสปอนรถได้นะท่านผู้ชมแล้วรถเราก็จะปลิวไปแบบมั่วซั่วเลย เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่นะให้เรากดท่าทางขึ้นมาก่อนนะเริ่มแรกนะแล้วเราเตรียมกดท่าเฮิร์ทนะท่านผู้ชมตอนจังหวะมันจะกระดินลงมาแบบกระโดดกดท่าเฮิร์ทปิ๊ชแล้วเราก็สปอนรถนะท่านผู้ชมแล้วรถเราก็จะปลิวไปไหนไม่รู้เดี๋ยวรถปลิวมาตามเอาใหม่สปอนรถนี่เห็นไหมรถเราก็จะลอยได้แบบนี้ท่านผู้ชมดูดิ เอ้าหายไปไหนแล้วท่านผู้ชมเห็นรถป่ะนู่นไปจอดอยู่หน้าโรงแรมนู่นรถผมป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปกันเลยมาท่านผู้ชมต่อมาให้เรามาตรงโค้งๆใหญ่ๆท่านผู้ชมเห็นป่ะแต่มันจะมี2ฝั่งนะมันจะมีด้านนี้ใช่ป่ะแล้วก็ด้านนี้เว้ยมันมีห้องลับนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยโอเคมันอยู่ด้านไหนวะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันให้เราเอาถุงนอนออกมานะท่านผู้ชมอย่างผมเอาออกมาแล้วใช่ป่ะถุงนอนให้เราเอาใส่ประมาณไหนดีวะประมาณนี้เดี๋ยวทำไมมันหันหัวแบบนี้ต้องหันหัวเข้าข้างในดิหันหัวเข้าข้างในแบบนี้แล้วก็นอนท่านผู้ชมรู้สึกว่ามันจะมีห้องลับใต้นี้เว้ยนี่ใต้ภูเขาไหนเอาใหม่ดิก็จะเห็นแค่นี้หรือเปล่าท่านผู้ชมเห็นไหมนี่มันก็จะเห็นเสาที่สุดเลยแล้วก็มีห้องลับใต้ภูเขาตรงนี้นะตรงนี้เราน่าจะเข้าไปเดินได้นะท่านผู้ชมใช่ปะนี่เห็นมันก็จะเห็นอะไรแบบนี้โคตรเท่เลยนี่ใช่ป่ะที่เราเห็นนะรู้มาเมื่อกี้ตรงนี้แน่เลยโอเคท่านผู้ชมโอเคตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะหรือเปล่าใต้ภูเขามันก็จะเหมือนจะเห็นทะลุลงมานะมาท่านผู้ชมอย่างต่อมาให้เรามาตรงนี้นะเว้ยท่านผู้ชมเห็นบ้านสีขาวๆนี่ป่ะที่มันอยู่ตรงไร่ตรงสวนประมาณนี้ตรงนี้นะนี่มันจะมีบ้านหลังนึงอยู่ตรงนี้เว้ยให้เรามามันจะมีอะไรสักอย่างนึงมันจะมีเลขโค้ดอะไรสักอย่างแต่ผมไม่รู้ว่ามันเอาไปทําอะไรได้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองพาเอาไปทดลองดูว่ามันคืออะไรให้เรามาตรงนี้นะให้เรามาบ้านนี้นะท่านผู้ชมมันจะเห็นเลขโค้ดนี่เว้ยท่านผู้ชมเห็นเลขนี่ปะผมจะพาเอาไปกรอกที่1เว้ยมันจะกรอกได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะเราพิมพ์ไว้ในช่องแชทก็ได้ถ้าเราจะลืม73033ใช่ปะนี่ผมก็จะพิมพ์ไว้มันเป็นเลขโค้ดอะไรไม่รู้หลังจากนั้นให้เรามาตรงที่สตูดิโอตรงนี้นะท่านผู้ชมที่มันมีโรงหนังเว้ยเนี่ยท่านผู้ชมมาตรงนี้นะแล้วเราก็เข้าไปโรงหนังเลยผมจะพาเอาโค้ดไปกรอกเว้ยไปกรอกว่ามันจะเป็นมันจะมีหนังเรื่องใหม่หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะนี่ท่านผู้ชมเห็นปะมันจะมีหนังเกี่ยวกับตำรวจใช่ไหมนี่เห็นไหมมันเขียนว่า FBI อะไรใช่ไหมที่มันเกี่ยวกับตำรวจทหารผมจะพาเลขมากรอกตรงนี้เว้ยเดี๋ยวแป๊บนึงหาช่องเข้าก่อนนี่ให้เราเข้ามาตรงนี้ใช่ปะแล้วก็ enter code ตรงนี้ใช่ปะแล้วเราก็พิมพ์ตามที่ผมได้มาเมื่อกี้ใช่ปะแต่เลขมันจะไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมแต่ละคนอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกัน73033ไม่ใช่พิมพ์ผิดอีกแล้ว33ประมาณนี้เห็นไหมพอเราพิมพ์โค้ดเข้าไปนะท่านผู้ชมมันก็จะเปลี่ยนละครเรานะท่านผู้ชมจากเรื่องตำรวจก็จะกลายเป็นเรื่องอะไรนี่เป็นเรื่องชาวไร่ชาวนาอะไรก็ว่ากันไปนะท่านผู้ชมเห็นไหมโอเคก็จบประมาณนี้นะสำหรับอะไรตรงนี้นะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูอย่างต่อไปกันเลยมาท่านผู้ชมต่อมาเราสามารถ
วาร์ปได้เว้ยท่านผู้ชมนะเราสามารถวาร์ปได้อย่างแรกเลยให้เราสปอนบ้านหลังนี้ออกมาก่อนนะสปอนบ้านหลังนี้นะเดี๋ยวนี้อะไรเนี่ยวัยรุ่นรถถังเนี่ยสปอนบ้านหลังไหนวะลืมแล้วมัวแต่ทักรถถังเนี่ยหลังนี้นะท่านผู้ชมให้เราไปเอากรงเล็บก่อนนะเดี๋ยวรอบ้านสักครู่นี่ให้เราขึ้นมาชั้น2แล้วให้เรากดมาตรงเนี้ยเนี่ยมันจะมีลิฟต์ลงมาเว้ยแล้วท่านผู้ชมโดดขึ้นไปเว้ยแล้วท่านผู้ชมอันนี้มีตู้เซฟอันนี้ให้ท่านผู้ชมเอากรงเล็บเว้ยโอเคเอากรงเล็บเสร็จแล้วเราก็ออกจากบ้านนะแล้วก็ให้เราไปที่โบสถ์นะท่านผู้ชมโบสถ์ด้านหน้าเรานะนี่ก็มาตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมแล้วหลังจากนั้นนะท่านผู้ชมกดคำว่า funeral นะครับผมกดไปแป๊บนึงออกมาจากโบสถ์แล้วก็เอาบันไดออกมาปีนขึ้นไปตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวผมจะพาทำโอเคปีนขึ้นไปแล้วใช่ปะแล้วหลังจากนั้นให้ท่านผู้ชมมาตรงหลังคาโบสถ์เว้ยมันจะมีปุ่มตรงนี้นะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมกดแต่ท่านผู้ชมต้องไปเอากรงเล็บมาก่อนนะแล้วก็มาตรงนี้ใครจะไปกดตรงฟูนเรียลก่อนก็ได้มากดตรงนี้ก่อนก็ได้นะแล้วแต่โอเคพากดปุ่มตรงนี้แล้วใช่ป่ะแล้วเราลงมาด้านล่างนี่พอเรากดตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมฟูนเรียลขึ้นมาแล้วมันจะมีปุ่มไว้ท่านผู้ชมเห็นปุ่มขาวๆนี่ป่ะตรงนี้ท่านผู้ชมกดไปเลยนะปรับแล้วเราจะวาร์ปมานี่เลยเว้ยเห็นไหมโคตรเท่เลยเนี่ยเราวาร์ปมาตรงนี้ได้นะครับผมแบบเทเลพอร์ตมาเลยเคลื่อนที่ในพริบตาโอเคนะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะป่ะเดี๋ยวเราจะไปดูอันต่อไปกันเลยต่อมานะครับผมให้เรามาตรงภูเขาตรงนี้ไว้ท่านผู้ชมมันจะมีโดรนใช่ป่ะด้านบนแล้วเราสามารถขับโดรนได้ใช่ไหมอันนี้ผมจะพาขี่รถแล้วก็ขี่โดรนไปพร้อมกันได้ไว้ท่านผู้ชมอันนี้น่าสนใจไปเดี๋ยวผมจะพาไปทำกันเลยแต่ผมไม่รู้ว่ามันทำได้หรือเปล่าน่าจะได้เลยมั้งไม่รู้เดี๋ยวรอดูสักแป๊บหนึ่งโอเคเราขึ้นได้แล้วปกติเราจะขี่โดรนใช่ป่ะขี่แบบเฉยๆใช่ไหมประมาณนั้นอันนี้ผมจะพาขี่รถแล้วก็ขี่โดรนพร้อมกันขี่จักรยานได้ไหมให้ท่านผู้ชมปั่นจักรยานลอยฟ้าดูดิแบบนี้ก็ได้ท่านผู้ชมโคตรเท่เลยเดี๋ยวผมควักกระโดดได้ป่ะไหนเราลองเป็นรถอย่างอื่นได้ป่ะรถมอเตอร์ไซค์ได้ป่ะขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่โดรนพร้อมกันท่านผู้ชมได้ปะวะฮัลโหลได้ปะน่าจะไม่ได้นะอ๋อตกไม่ได้ท่านผู้ชมน่าจะได้จักรยานหรือเปล่านี่เห็นไหมได้แต่จักรยานนะแต่คันนี้มันหล่นแต่คันขาวไม่หล่นนะเว้ยเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์ผมมาท่านผู้ชมก็จับประมาณนี้ปั่นจักรยานขี่โดรนโอเคก็ลองมาทำดูกันได้นะครับผมอู้วิวสวยมากด้านบนมาท่านผู้ชมต่อมาเราสามารถทำเอฟเฟกต์ไฟในตัวได้นะท่านผู้ชมหรือพูดง่ายๆนะก็เรียกว่าอะไรไฟไหม้ตัวเองไฟไหม้ประมาณนั้นจะเป็นเอฟเฟกต์ไฟที่โคตรสวยเลยนะท่านผู้ชมเหมือนไฟไหม้ตัวเองอะไรประมาณนั้นแหละโอเคให้เราสปอนบ้านมาก่อนหลังนี้นะหลังไหนครับผมนี่หลังนี้ที่มันแดงๆมีต้นไม้เยอะๆนี่แล้วหลังจากนั้นให้เรามาตรงที่เตาตรงนี้นะท่านผู้ชมเตาย่างอะไรนี่ปิ้งย่างอะไรต่างๆให้เราเร่งอุณหภูมิเตานะท่านผู้ชมเป็น 1,000 เลยนะเห็นไหมแล้วเราก็กดเปิดตรงนี้เปิดเตาขึ้นมาเว้ยแล้วเราก็เข้ามาวิ่งในเตาแบบนี้นะท่านผู้ชมแล้วไฟก็จะลุกนะท่านผู้ชมนี่เราก็จะแปลงร่างเป็นมนุษย์ไฟท่านผู้ชมว้าดูดิโคตรเท่เลยโอเคนะครับผมก็ลองมาทำดูกันได้ประมาณนี้แหละมั้งถ้าเราจะอย่างให้ไม่มีไฟเห็นไหมมันก็ดับเองประมาณนั้นแต่ก็ไปปิดไว้ก็ดีนะท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวไฟจะไหม้บ้านตัวเองไม่ดีนะโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับอันนี้อย่างต่อมานะท่านผู้ชมเราสามารถขี่รถยนต์เข้าโรงเรียนได้เว้ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่ามันจะขี่เข้าได้ไงเว้ยนอกจากรถมอเตอร์ไซค์จักรยานอะไรใช่ป่ะสกูตเตอร์อะไรนี่ที่มันจะสามารถขี่เข้าโรงเรียนได้เว้ยเราสามารถขี่รถยนต์เข้าได้จริงๆเอาคันนี้ก็ได้นี่ขี่เข้าโรงเรียนเลยใช่ป่ะนี่มันเข้าได้ท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ขี่รถเข้าโรงเรียน เอาคันใหม่ดิคันใหม่เข้าได้ปะนี่เข้าได้ไหมคันนี้ขี่เข้าไปสนามบาสขี่เข้าสนามบาสเลยท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ขี่เข้าโรงเรียนได้แบบสบายๆเลยนะจอดรถในสนามบาสนี่จอดนั่งชิวๆแบบนี้ได้เลยนะโอเคก็จบประมาณนี้นะสำหรับตรงนี้
มาท่านผู้ชมต่อมาผมจะพามาดูตู้เซฟบ้านหลังนี้เป็นหลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะอันนี้นะแต่ผมเพิ่งรู้โอเคผมก็จะมาบอกผู้เล่นใหม่ด้วยที่ยังไม่รู้นะตู้เซฟบ้านหลังนี้ท่านผู้ชมผมตื่นเต้นเลยผมไม่เคยเจอนะบ้านหลังนี้นะสำหรับตู้เซฟนี่บ้านหลังนี้เว้ยท่านผู้ชมเห็นปะหลังคาเรียบๆนี่บ้านหลังนี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะมันสวยดีมันดูธรรมชาติดีแล้วก็มีกระจกด้วยประมาณนั้นหรือเปล่ามาดิบ้านยังไม่มาเต็มหลังเลยล่ะโอเคให้เรามุดน้ำนะท่านผู้ชมนะลงน้ำไปให้ท่านผู้ชมว่ายน้ำมาเข้าหน้าบ้านมาว่ายเข้าตรงนี้เลยนะนี่แล้วมันจะมีทางเว้ยแบบนี้ไปใช่ไหมเป็นทางธรรมชาติแบบนี้เลยให้ท่านผู้ชมตรงไม้เลยใช่ป่ะท่านผู้ชมเห็นต้นไม้ต้นนี้ใช่ป่ะต้นสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมก็เลี้ยวซ้ายไปเลยมุดไปดีแล้วมันจะมีทางอีกทางนึงเว้ยให้เราว่ายน้ำมาเรื่อยๆแบบนี้นะนี่แล้วมันก็จะเจอกับตู้เซฟตรงนี้นะท่านผู้ชมนะอยู่ใต้ดินเลยทีเดียวตู้เซฟแบบลึกลับมากนี่แล้วก็สามารถเอาเงินได้โอ้ตู้เซฟใต้ดินเห็นไหมมีรากต้นไม้มาตรงนี้ด้วยโอ้โหตู้เซฟในธรรมชาติเลยนะเนี่ยมาเห็นไหมแล้วก็ออกมาทางนี้โอเคมาท่านผู้ชมต่อมาเรามาตรงที่ภูเขาตรงใกล้ๆทะเลนี่นะเราสามารถเดินเข้าไปในภูเขานี้ได้เว้ยแล้วมันจะทะลุออกนอกแมปเลยมันอยู่ตรงไหนงั้นหรือนั่นดิมันอยู่ตรงไหนวะ โอเคเดี๋ยวผมเล่าเล่นเดี๋ยวผมพาไปดูมามันจะอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมมาเรื่อยๆเลยมันจะมีซอกภูเขาเล็กๆไว้แถวๆนี้แหละตรงไหนวะผมก็จําไม่ค่อยได้นะเห็นนะท่านผู้ชมมันจะมีช่องเห็นปะช่องเล็กๆนี้เราสามารถเข้าไปได้เห็นไหมนี่เข้ามาตรงนี้เลยเดี๋ยวก่อนอื่นผมให้ยอดตัวละครได้เหลือ 0.5 ก่อนนะเว้ยไม่รู้ว่ามันเข้าได้หรือเปล่านี่ท่านผู้ชมเห็นไหมแล้วก็เข้ามามันก็จะทะลุตรงนี้ระวังตกแมปนะท่านผู้ชมเห็นไหมโอ้เราก็เห็นวิวนอกแมปแบบสวยงามเลยท่านผู้ชมเป็นไงเดินใต้ภูเขาเล่นนะท่านผู้ชมโอเคก็จะประมาณนี้นะก็ลองมาเดินเล่นดูกันได้นะครับผมถ้าใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศลงมาเดินเล่นใต้แมปแบบนี้นะท่านผู้ชมเห็นไหมวิ่งเดินได้กว้างมากเลยนะเนี่ยโอเคก็ลองมาทำดูกันได้นะครับผมนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมโอเคถ้าใครอยากทำอันไหนก็ลองมาทำดูกันได้นะครับผมโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบาย